อะเจนต้าแห่งนี้นะคะนอกจากจะมีรูปแกะสลักที่สวยงามต้องเรียกว่าเป็นที่สุดแล้วก็ยังมีภาพเขียนที่งดงามไม่แพ้กันเลยค่ะภาพเขียนพระพุทธเจ้า8พระองค์ที่เราเห็นอยู่ที่ซุ้มประตูนี้ก็เป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ว่าจะเป็นองค์ปัจจุบันหรืออดีตและอนาคตก็สอนด้วยเรื่องเดียวกันก็คือการหยุดทำชั่วทั้งปวงและเร่งทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจของเราให้ขาวรอบนี่เป็นคำสอนของพระองค์นะคะขอให้เราเดินทางถักโลกได้ทำอย่านำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์มากำกับใจของเราปิดประตูนรกที่ว่างในใจของเราเพื่อความเกลียดชังไม่มีถ้าใจของเราไม่มีที่ว่างสำหรับการเกลียดชังการชื่นชมยินดีกันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากค่ะและเมื่อใดที่เรารู้จักที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นได้ใจของเราก็ขาวรอบแต่ทั้งหมดนี้จะทำได้ก็ต้องอาศัยความอดกลั้นจากการเผลอเพลินและการตีอกร่ำไห้อยู่กับสิ่งที่พอใจและไม่พอใจนะคะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกได้ด้วยสติเมื่อไหร่ใจของเราก็จะอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกเมื่อนั้นค่ะธรรมะสวัสดีนะคะในใจฉันในใจฉันมีความร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant